วันนี้เราลองเต็มลานเลยเรามีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะดาฮอนค่ะไก่มินิเวโร่ไฮบริดโตเกียวไบค์แม่บ้านแล้วก็เสือภูเขาจัดโปรโมชั่นด้วยใช่จัดโปรโมชั่นด้วยก็คือลงใหม่แล้วจัดโปรโมชั่นอีกราคาโปรสำหรับเดือนนี้จะเห็นว่าเริ่มต้นที่ 3,000 บาทขึ้นไปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะร้านจักรยานที่นายขายอยู่เนี่ยค่ะเป็นร้านเคบิ168จักรยานคัดเกรดนำเข้าญี่ปุ่นนะคะมาดูที่นี่ได้เลยสวยๆเจ๊เซียนะคะใช่ดูสิ นี่อะไรสวยเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้สวยไหมคะสวยไหมคะเดี๋ยวอันนี้คิวมาจากไหนนี่โอ้โหดิอันนี้คือผลงานจากนี่ผลงานเลยนะทำเองพูดได้เต็มปากนะคะทำเองนะเป็นพอจับรถเนี่ยพอเข้ามาที่ร้านเราถอดอุปกรณ์ทุกอย่างเอาอุปกรณ์นั้นไปล้างขัดทำความสะอาดให้สะอาดเลยเฉพาะเราไม่ทำทุกคันนะเราเลือกเฉพาะคันที่เราเห็นว่าต้องทำเท่านั้นนะต้องแจ้งก่อนเสร็จแล้วเราก็ทำเรียกความสะอาดเคลียร์พื้นผิวให้เรียบร้อยอันนี้คือเฟรมใหม่นะเนี่ยมือสองมือสองของเดิมมานี่น้ำมันเคลือบตึ๊บเลยไม่ได้สวยมากขนาดนี้นี่มือสองหรือเนี่ยใช่ค่ะมือสองโอ้นี่บ้าไปแล้วนะครับดูนี่ไม่ที่คุยกันเนี่ยนึกว่าของใหม่นะนึกว่าที่มานี่มือสองแล้วถอดอย่างนี้เลยเหรอถอดอย่างนี้แหละโอ้นี่คือคำว่าทำสปาหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้วเอาไปไปแต่จริงๆเฟรมมันเบานะเนี่ยใช่เป็นเฟรมอลูมิเนียมแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟูลเซอร์วิสอันนี้คือถอดออกมาทั้งหมดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปประกอบใช่ประกอบถึงบอกว่ารถส่งมอบต้องสวยโอ้โหนี่เหมือนใหม่กิ๊บกิ๊บเลยนะโอ้โหเหลืองเหลืองเหลืองได้ใจจริงๆนะแล้วคันนี้มีเจ้าของยังเนี่ยยังนะยังนะคงจะมีแล้วล่ะยังไม่มีใครได้เห็นเลยแต่ขออนุญาตนะฮะถ้าเกิดคลิปนี้ลงช้าไปแล้วก็มีคนเอาไปก่อนต้องขออภัยนะบางคนเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ารถยังไม่ทันถ่ายคลิปลูกค้าเข้ามาเห็นปุ๊บเอาโดยปุ๊บเอาใช่ยังไม่ทันถ่ายคลิปเลยเนี่ยบางครั้งก็น้องเขาก็ยังคาแหลกอย่างนี้แหละมาเอาลูกค้าชะงกหน้าเข้ามาเห็นเห็นแล้วบอกว่าประกอบเดี๋ยวพี่เอาเลยเอาเลยพี่นั่งรอเลยเนาะพี่ขอรอว่าไม่งั้นพี่กลัวพังเอาจริงๆเป็นผมก็อยากได้นะนี่ดูดิมันใหม่ขนาดนี้คือรถเนี่ยมันมามือสองต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้สวยงามแต่ว่าเพียงแค่เฟรมเนี่ยไม่แตกไม่ร้าวนะคะสมบูรณ์เขาเรียกสภาพสมบูรณ์เราเนี่ยขายของมือสองเรามีหน้าที่ทำให้รถเนี่ยมันสวยขึ้นเขาเรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้มันสวยขึ้นน่าชมมากขึ้นคนลูกค้าเนี่ยที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยเขาอยากซื้อรถสวยทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็เขาเรียกไงเราอยากได้ยังไงเขาอยากได้อย่างนั้นเอาเราเนี่ยไปนั่งฝั่งลูกค้าเพราะฉะนั้นเราอยากได้สวยๆเราก็ทำสวยๆเหมือนที่เราอยากได้อะลูกค้าก็จะชอบมากผมว่าใช้ต่อได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีเลยนะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเชื่อไหมว่าเนยรู้สึกว่าภูมิใจนะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นกำลังใจสำหรับเขาเรียกคนทำงานอย่างเนยเนี่ยเนยทำเองไงเหมือนเราเป็นคนทำงานมีน้ำตาคอเลยนะไม่รู้สึกซึ้งจริงนะเพราะว่าประทับใจเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อวันซืนลูกค้าเข้ามาแต่เช้าคุณเนยที่ร้านขายจักรยานใช่ไหมมือสองใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะพอดีผมพาครอบครัวไปออกกำลังกายแถวนนทบุรีแล้วไปเห็นพี่ท่านหนึ่งใช้จักรยานผมก็เข้าไปถามพี่ทำไมรถสวยจังดูแข็งแรงนี่คีย์เวิร์ดลูกค้านะเขาก็บอกว่าพี่ซื้อจากที่ไหนผมก็ลูกค้าท่านนั้นอ่ะของเนยอ่ะเขาก็บอกว่าซื้อที่เนยหอม168เขาคงจำช่องอ่ะนะใช่แล้วก็คนที่ก็โทรหาเราท่านนี้โทรหาเราก็บอกว่าร้านหมูกระทะเหรอครับเนยหอม168นะมันฟังเหมือนร้านหมูกระทะนะเนยหอมเนยหอมนึกว่าร้านหมูกระทะเห็ดหอมเลยป่ะเนี่ยนะแล้วเขาลูกค้าเราเขาก็บอกแล้วไม่ใช่เขาขายจักรยานไปสิเจ้าของร้านทำรถจริงๆก็คือ K-Bike 168แล้ว
ไอ้คุณเนยเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นอะไรนะรองผู้จัดการเนยเปิดช่องเนยหอม168ก็เลยเปิดช่องเนยหอม168เพราะฉะนั้นบางครั้งลูกค้าจะเรียกอยู่2ชื่ อร้านเนยหอม168หรือร้านเคบาย168ร้านเดียวกันนะคะก็ลูกค้ามาเดี๋ยวนั้นเลยมาเลยวันนั้นจัดไปสมาชิกมี4ท่านโหสี่คันจัดหมดเลย4คันโอ้โหประทับใจมากและนี่เนยกำลังจะบอกว่านี่คือผลงานที่เราตั้งใจทำออกไปและผลลัพธ์ที่เราได้เราประทับใจมันฟ้องด้วยผลงานเนาะแล้วเราภูมิใจว่าเราเป็นผู้หญิงนะแต่วันเนี้ยเราขึ้นมาทำรถจักรยานเองมันไม่ใช่สายอาชีพเราบอลชูบีนะไม่ใช่นะปากต่อปากด้วยนะทุกอย่างมันอยู่ที่การเราใส่ใจนะคะใส่ใจลูกค้าแล้วก็ตั้งใจแล้วก็จะอีกคำหนึ่งคือพยายามใหม่ๆไม่มีประสบการณ์ทำยังไงว่าให้รถมันสวยพยายามค่อยๆเรียนรู้มันมาเองมันจะสวยมากนะแต่ว่าในความพยายามเนี่ยมันมากับระหว่างทางที่ลูกค้าให้กำลังใจเราตลอดเลยนะถ้าไม่ได้กำลังใจจากลูกค้าหรือการซัพพอร์ตจากลูกค้าไม่มีทางมาถึงวันนี้ได้ผลลัพธ์จะไม่สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้ต้องขอบคุณย้อนกลับไปที่ลูกค้าของ K-Byte 168จริงๆพูดแล้วก็ขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณจากใจมากมากลูกค้าเม้นมาเยอะนะว่าถูกใจมากเนาะลูกค้าให้กำลังใจมากแล้วเราเลยเอากำลังใจเนี่ยมาต่อยอดผลงานของเราขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะหารถไม่ว่าจะทำรถพุ่มเทโอ้โหเป็นที่ถ้าอยากลูกค้าน่ารักมากโอ้โหอันนี้คือขอบอกว่ารถมือสองนะที่เห็นเนี่ยมือสองนะแต่ว่าตอนประกอบแล้วเนี่ยแบบแต่ว่าแล้วแต่สภาพด้วยเนาะใช่แล้วแต่สภาพของรถที่มาถ้ามาใหม่อยู่แล้วเราก็โอเคแล้วก็ดูแลนิดหน่อยใช่บางคันเนี่ยอาจจะมีร่องรอยถลอกอย่างเงี้ยนะนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันร่องรอยใช่ไหมแต่มันทำแล้วโดยองค์รวมเนี่ยมันสวยราคาถูกกว่าของใหม่น่าจะเกินครึ่งเลยนะใช่ๆเนาะสามารถประหยัดเงินสมมติใครที่อย่างเมื่อกี้ครอบครัวเมื่อกี้ที่บอกมี4คนถ้าเขาไปเอาของใหม่เนี่ยอาจจะต้องเกือบ 50,000 ครึ่งแสนแต่ถ้ามันอยู่ที่นี่เขาประหยัดไปแล้ว 20,000 กว่าบาทแล้วเขายังได้ชุดแต่งชุดอะไรอีกหรือว่าเขาเอาไปทำอะไรได้อีกใช่แล้วเราก็แชร์ให้เขาว่าพี่คะพี่แนะนำน้องๆพาลูกอะไปปั่นในที่นี้มันจะมีสังคมของคนอยากออกกำลังกายลูกเขาก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอะไรเพราะจริงๆจักรยานมันไม่ได้จบที่จักรยานนะมันต้องไปจบที่เสื้อชุดหมวกรองเท้าอะไรหลายอย่างแล้วก็กระเป๋าติดนะกระเป๋าติดเอ่ยอุปกรณ์แอสเซสซอรี่เขาเรียกว่าเรียกว่ากิจกรรมใช่ในครอบครัวแล้วก็เขาเรียกว่าของเล่นที่สามารถนำไปออกกำลังกายได้จริงกับการที่เรามาดูอย่างเงี้ยเราได้แทบจะ 90% เลยเนาะแต่ราคาเราอยู่ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เองแล้วเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกคุ้มเนาะแต่ว่าอยากจะบอกอีกครั้งรู้สึกแบบความประทับใจจากลูกค้าของเลยนะผลลัพธ์ที่มันออกมาวันนี้มันมาจากเพื่อนๆที่ส่งให้เราทัชเราสัมผัสได้เฮ้ยน้องเนยน้องเนยแบบว่ารถดีนะรถสวยมีคนแนะนำมารถตรงปกคำเหล่านี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราหยุดไม่ได้อ่ะมันต้องไปต่อเรื่อยๆวันนั้นมันสอนให้เรามาจนถึงวันนี้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะเพื่อนๆนั่นแหละเนาะจ้ะแล้วที่เห็นอันนี้แค่ตัวอย่างบางคันนะตัวอย่างบางคันเด็กยกออกมาเดินตามเด็กมาแต่จริงๆได้ข่าวว่าผู้จัดการก็กระซิบบอกว่าคุณเนยมีรถแบบไฮเอ็นมี10คันในประเทศไทยมั่งอะไรมั่งโอ้โหแบบนะยังมีอยู่นะเดี๋ยวนะบางทีไม่ได้โชว์ใช่ไหมแต่ว่าสามารถติดตามที่ช่องเนยหอม168ได้คุณเนยจะค่อยๆเอาออกมาบางทีขายบางอย่างรถที่เราได้มาเนี่ยในไทยไม่มีเอาเก็บไว้ใช้ด้วยเขาใช้กันเราเห็นแล้วเราสวยแล้วเราแบบบางท่านเนี่ยเขาขี่เนี่ยบางท่านขี่ระยะยาวนะบางท่านต้องการเรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะอ่ะเราก็เอาลงมาเป็นแบบเขาเรียกแชร์ข้อมูลว่าพี่มีรุ่นนี้นะสเปคแบบนี้นะพี่เคยเห็นไหมหนูก็เพิ่งเคยเห็นหนูก็เลยแบบว่ามีโอกาสเราก็เอามาครอบครองก่อนแล้วเราเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมกันว่าโหยดาฮอยมีรุ่นอย่างนี้ด้วยหรอสเปคอย่างนี้ด้วยหรอและเนยอยากจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนเป็นเดือนเกิดของเนยเองนะคะสิ่งที่เนยพูดมาหรือพี่ตากล้องโปรยมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นรถที่ในไทยหายากมากเอางี้ว่ายากมากไม่พูดว่าไม่มีอ่ะแต่ยากมากแต่เนยหอม168หาให้เพื่อนๆมาแชร์มาแบ่งปัน
มาชมกันติดตามที่ช่องเนยหอมนะฮะเดี๋ยวรับรองว่ามีโปรโมชั่นจุกๆแน่นอนได้ใช่ไหมเดือนเกิดนะฮะเดือนกันยายนเดี๋ยวไปติดตามนะฮะอย่าลืมติดตามช่องเนยหอม168นะฮะรับรองจะมีลดเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วขอบอกว่าเป็นเดือนพิเศษเดือนพิเศษจุกแน่นอนเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเดือนเกิดเนี่ยจุกเลยเดือนพิเศษจะได้เห็นรถพรีเมียมน้ำตาไหลเลยหมายความว่าลดราคาจนน้ำตาไหลเลยไม่ใช่ นะเพราะว่าเต็มที่ใช่ไหมฉลองวันเกิดใช่ใช่ไหมน้ำตาไหลเลยอ่ะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวไปชมนะฮะเดี๋ยวไปติดตามช่องเลยหอม168นะฮะวันนี้ผมมาอัปเดตรถให้ชมนะพอดีจังหวะพอดีเลยนะฮะที่มีรถใหม่เข้ามาแบบว่าเขาแบกกันมานะก็เลยดูนะฮะกำลังจะถ่ายคลิปอยู่แล้วเลยนะก็โอเคนะฮะคือนี่นะฮะเบอร์โทรเดี๋ยวผมตักแผนที่แล้วก็โลเคชั่นต่างๆไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครจะมาเอารถคันไหนได้เลยนะเนี่ยขากงขาไก่ดูดินะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะอย่าลืมนะเดี๋ยวเดือนกันยานะนะฮะเดือนกันยานี้สุดๆไปเลยนะฮะเดือนเกิดของเขาแต่ต้องไปดูที่ช่องเนยหอม168นะช่องผมบอกโปรโมชั่นได้ไม่หมดนะผมถ่ายแบบให้ดูแล้วก็พาไปดูที่ช่องเนยหอมแล้วกันเขาจะบอกโปรโมชั่นรายคันเลยนะฮะรับรองว่าจุกโอ้แบบจุกจักเลยนะรีบๆมาดูนะฮะจะเห็นได้ว่ารถก็สวยนะชิปเตอร์เขาก็เปลี่ยนนะชิปเตอร์ไหนที่ของเก่ามาแล้วมันมีปัญหาก็เปลี่ยนให้เลยนะเปลี่ยนทั้งปลอกแฮนด์เนี่ยอย่างพลาสติกเนี่ยอย่างแต่ถ้าตัวไหนมันใช้ได้อยู่เขาไม่เปลี่ยนนะต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้จริงๆเขาทิ้งเลยนะแล้วเขาเนี่ยพลาสติกอยู่นะก็โอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวผมปักไปดูที่ใต้คลิปผมนะผมจะมีช่องเขาให้อะไรให้แล้วติดตามช่องเขานะฮะช่องเลยของ168นะส่วนผมก็แนะนำนะฮะมาดูกันสบายๆนะมาเปลี่ยนให้ดูเรื่อยๆ